เรื่องหลองป่วยเนี่ยอารู้มานานแล้วแล้วก็ไปเยี่ยมที่บ้านกันไปแล้วที่โรงพยาบาลก็ไปแล้วที่ไหนๆก็ไปมาตลอดแล้วพ่อหลองกับไอ้เนี่ยรู้จักกันมาประมาณ54ปีนะครับผมเล่นหนังเรื่องแรกเนี่ยคือปี2514ก็เล่นเรื่องแรกลึกยอดและชื่อในเรื่องก็คือกรุงศรีวิไลแล้วต่อจากนั้นมาก็อีก2เรื่องสถานกรุงเสือ4ก็ไอ้4แควร์แล้วก็มาเรื่องชูของอาเปียกโปสเตอร์ก็ได้รางวัลตุ๊กตาทองทั้งเรื่องเนี่ยมีนักแสดงอยู่3คนมีอามีพี่มนพเสียไปแล้วแล้วก็วันดีสีตังทั้งเรื่องเลยนะฉายที่เฉลิมไทยหนูทันเฉลิมไทยกันไหมตรงสี่แยกผ่านฟ้าใหญ่มากก็ฉายทั้งเรื่องมี3คนน้าอาก็ได้รางวัลตุ๊กตาทองตอนนี้ไปงานวันเกิดของผู้ใหญ่คนหนึ่งที่โรงแรมรามาก็ไปเจออาหลงในลิฟต์บอกให้เอ็ดเดี๋ยวจะสร้างหนังอินเตอร์ไว้ถามเรื่องอะไรครับทองมีเวลาไหมบอกได้ครับได้ครับไปหาบริษัทนะที่นี่ที่นี่ที่นี่เมื่อก่อนไม่มีมือถือก็ไปจะเล่นหรือเปล่าบอกเล่นกับใครครับบอกเล่นกับสมบัติไงผมบอกโอ้โหไม่ไหวนะครับผมยังเด็กอยู่เลยแล้วไปเล่นกับไอแอดอายุ30กว่าแล้วรุ่นใหญ่หลังจากมิดเจอร์บัญชาแล้วก็ต้องพี่แอดแล้วก็มาผมนี่ผมจะรอดเลยแล้วอาก็หายไป2อาทิตย์แล้ววันนั้นนึกยังไงแวะก็ไปหาแกก็ตวาดบอกว่าเฮ้ยจะเอายังไงเล่นเปล่ากูจะหาคนใหม่แล้วนะเขาบอกเล่นก็ได้ครับนี่ฉลองยังจำไว้เถอะนี่ฉลองกูไม่เอามึงมาฆ่าก็เล่นเรื่องนั้นไปแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ฉายที่โรงหนังพาราเมาท์หนูก็ไม่รู้จักคือพันทิพย์ตอนนี้พันทิพย์ประตูน้ำอ่ะแล้วก็ปารีสก็อยู่ตรงนี้เองตีนสะพานขาวเนี่ยตรงนี้ซ้ายมือคุณอาเขาจะมาเป็นเรื่องแรกที่เรียกว่าโกอินเตอร์เสร็จแล้วก็เอาหนังสองเรื่องเนี้ยไอ้สองเรื่องเนี้ยฉายสองโรงนี้มันก็เก็บรายได้14-15 ล้านซึ่งน้ำมันตอนนั้นน่ะน้ำมันดีเซล2.50 บาทน้ำมันซุปเปอร์6 บาทก็ทับลมทลายเสร็จแล้วก็ไอเอสก็เล่นหนังมาเรื่อยเล่นหนังมาเรื่อยตอนนี้ก็บอกว่าอาหลงเนี่ยเป็นแอคเจ้าพ่อแอคชั่นหนังบูก็ต้องเกี่ยวกับปืน M16 ปืนฮอปืนอะไรต่ออะไรระเบิดอะไรต่ออะไรเข้าป่าฟ้าดงตอนนี้อาหลงเนี่ยจะโชคดีอย่างว่าถ้าไปบุกป่าฟ้าดงเนี่ยคนที่เขาหากันไม่ได้เนี่ยเป็นเหวเป็นหุบเขาเป็นถ้ำอะไรเงี้ยก็จะต้องไปหาคนหนึ่งซึ่งจะเข้าหลังวงการหลังอาหน่อยก็คือคนที่ยืนอยู่ขวามืออาเนี่ยคุณฤทธิชาเขาจะเป็นคนจัดแจงหาให้หมดลูกซองเท่าไหร่ลูกปืนเท่าไหร่ระเบิดที่ไหนถ้ำไหนใช้งัวกี่ตัวม้ากี่เชือกอะไรไอ้ม้ากี่ตัวเสร็จแล้วก็ถ้ากรุงเทพกองปราบตำรวจกองปราบกองทัพบกเฮลิคอปเตอร์รถถังเครื่องบินอะไรเครื่องต้องใช้อาเพราะอาเนี่ยก็ไปทุกกรมกองของข้าราชการไทยแล้วได้ความรับร่วมมือทั้งหมดแล้วไม่ได้เสียตังค์นะฟรีด้วยความที่ว่ามันเรามาตั้งแต่เล็กๆแล้วเมื่อก่อนแบบการสื่อสารมันยากมากเลยยากมากสิ่งที่มันยากที่สุดตั้งแต่แบบเราร่วมงานกับอาสนองมาคือมันมุ่งไปไหนก็ยากสุดก็คือต้องขับรถไปต้องโทรถึงบ้านโทรถึงบ้านแล้วนี้โทรศัพท์ไปหาอาหลงอาหลงนี้โทรศัพท์ที่บ้านนี้เจอเราไม่มีทางเจอกันเลยไม่มีไลน์ไม่มีแบ็คลิงก์ไม่มีอะไรเมื่อก่อนเนี้ย
ไอโฟนแบบนี้ไม่มีจ้าจนหลังๆแกเริ่มป่วยแล้วตอนนั้นได้มีโอกาสร่วมงานคุยกับแกบ้างได้ร่วมงานอาเล่นทองภาคหนึ่งจนถึงทองภาคสิบแล้วก็ทองภาคหนึ่งเนี่ยที่มันทำให้คนไทยไอ้คนทั่วโลกรู้จักเอเชียรู้จักมากก็คือหนึ่งได้รับรางวัลคัดเลือกไปประกวดที่ไทเปกรุงไทเปประเทศไต้หวันในนามของว่าฟิล์มเฟสติวัลฟิล์มเฟสติวัลออฟอวอร์ดในเอเชียทั่วเอเชียมาหมดมารวมก็ประกาศเอาก็มีอาไปคนหนึ่งอรัญญานามวงพัฒวดีคนไทยมีแค่นี้แล้วก็ภูมิกับ3คนก็ประกาศไปชอบาร์เดอร์เนี่ยใหญ่มากบริษัทยักษ์ใหญ่ของฮ่องกงจะมาทีงไต้หวันเนี่ยมาทีงเป็นร้อยๆคนมาถึงเสร็จปุ๊บเขาถึงประกาศนะ acting ผู้ชายที่ actorที่ได้รับยอดเยี่ยม leader leading ของปีนี้ใคร leader outstanding actor of award this year 1974 yeah Mr. Kun Sirai ผมก็นั่งเฉยเพราะผมฟังไม่ออกเพราะว่าคนที่ประกาศเป็นคนจีนเป็นนางเอกฮ่องกงชื่อหลินปอดังมากแบบเพชรลาบ้านเราเนี่ยทุกครั้งที่ได้รางวัลเรามีโอกาสได้คุยกับอาชีพรางวัลนี้มันแบบท่านก็สร้างก็ป้องกับเท้าที่ทำให้ผมเป็นนี้แล้วก็หนังที่สำคัญที่สุดก็คือหนังที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชียนี่ก็คือสร้างความคือเรื่องทองภาคหนึ่งนี่มันทำให้เป็นงี้ตอนหลังก็เลยมีเก็กมอลลิสเก็กมอลลิสนี่ก็คือดาราของฮอลลีวูดเรื่อง The Mission Impossible รุ่นแรกโอลิเวียฮัสซี่จากโรมิโอแอนด์จูเลียตเนี่ยนางเอกพวกเนี้ยแล้วก็เอานางเอกจากเวียดนามมาฟิลิปปินส์มาโอ้ยคริสโตเฟอร์มิชัมนางพระเอกหนึ่งเดนสงครามอะไรเงี้ยมาเล่นด้วยกันหมดโรเบิร์ตจินตี้โรเบิร์ตจินตี้เห็นบอกว่ากว่าจะหาโลเคชั่นแต่ละครั้งเราเคยมีคัดค้านอะไรไหมว่าคุณอามันยากเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาหาโลเคชั่นแต่ละครั้งนะคะปาริสไม่อะไรนะปาริสหาโลเคชั่นที่ต่างจังหวัดน่ะมีอะไรที่ยากมั่งไหนจะไปค้าฝากบ้านที่อุปสรรคที่อาเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยมีนะเพราะว่าส่วนมากเรางานตำรวจทหารอะไรเนี่ยเขาเชิญมาเราไปหมดไงเราร่วมมือแบบร่วมไปมือไปเงี้ยเขาก็เห็นก็อาอะไรเงี้ยแต่พี่ลิกเกิลเนี่ยอยู่สระบุรีเนี่ยเขาอยู่กลางป่าเขารู้จักคนหมดเขาคุมวัวคุมคนเลี้ยงวัวคุมอะไรต่ออะไรคุมนักเลงคุมเอ้ยไม่ใช่เขาคุมอย่างการทำงานของเขาการันตีความแบบความยากของเขายากมากครับคัดนึงเนี่ยวันนี้พระอาทิตย์ตกดินสุเอตเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่ได้ภาพอย่างที่จะนั่นนะดาราก็นั่งรออยู่ตรงนี้กินนอนอยู่ตรงนี้รอให้ได้ภาพที่สวยจริงๆจะแปลว่าแบบท่านจะมีมุมดื้อๆด้วยนิดหนึ่งไหมแบบมุมที่แบบว่าสมมติแบบเฮ้ยมันทำไม่ได้หรอกนะแต่ท่านจะบอกว่าทำได้มันมีมุมนี้บ้างก็มอเตอร์ไซค์โดดจากเครื่องบินอะมอเตอร์ไซค์บินคนบอกว่าคงจะยากเพราะอะไรโดดไปปั๊บแล้วล่มกลางแล้วลงกลางแต่ก็ทำได้รถไฟสองขบวนชนกันเนี่ยปล่อยเวลาผิดแล้วชนกันที่เมืองการจำได้ป่ะตัดเหลี่ยมเพชรเดอะเกตไฟเดย์นั้นเอาโอลิเวียร์ฮัสซี่มาแสดงคุณอาทั้งสองครั้งสุดท้ายที่มีโอกาสได้คุยกับคุณอาสลองคนที่ทำเป็นเพื่อนได้ครั้งสุดท้ายที่มาก็ไปที่บ้านหลบทำใจดีๆไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าเงินทองอะไรก็ไม่ได้ขัดสนอะไรก็ช่วยแต่อาคิดว่าแกสิ้นบุญไปเนี่ยเพราะว่าอายุไขแล้วก็ต้องตาย
มันเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าเราตายแล้วคนอื่นไม่ตายเนี่ยเป็นเรื่องแปลกแต่นี่มันต้องตายหมดก็เลยอาสองคนเนี่ยช่วยทุกอย่างช่วยทุกคนไม่คนยากคนจนอะไรทำบุญทั้งอ้อมเราไม่ต้องอะไรมากเราก็ช่วยทุกวันนี้ก็ทำตัวอยู่อย่างนี้อย่างคุณอาว่าเขายังห่วงอะไรบ้างถ้าวิชาการอะไรตัวหรอไม่ได้จากโรงจำเนียนธรรมยาที่สุดไม่น่าห่วงนะเพราะว่าทุกคนเขาทำละครอะไรต่ออะไรก็เขาก็มีฐานะกันไปแล้วมีอะไรห่วงไหมดูแล้วก็ห่วงว่าถ้าสิ้นคุณฉลองไปแล้วเนี่ยเรื่องความเกรงใจของเจ้าช่องของเจ้าของหนังอะไรพวกนี้มันจะลดน้อยลงไปเพราะว่ากลัวว่าเด็กพวกนี้เขาจะทำกันไม่ได้แต่จริงๆเขาได้รับสืบทอดมาเก่งมากเด็กลูกๆเขาฮะน่าจะแต่ถ้าขาดเหลืออะไรพวกเราสองคนก็ต้องช่วยเติมให้เขาไปเหมือนกับที่ทำให้กับพ่อครับแล้วไม่แสดงด้วยก็ช่วยเขาแต่ท่านเคยบอกไหมว่าแบบเป็นห่วงในเรื่องนี้นะฝากท่านสองฝากไหมห่วงไหมเราเคยงานเยอะไหมอะไรไหมอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยในด้านการทำงานแล้วก็ไปเล่นการเมืองแกก็บอกว่าไปเล่นไปลงมาทำไมเขาบอกว่าผมก็อยากจะเซอร์ไพรส์ให้วงการบันเทิงเนี่ยได้มีหน้ามีตาบ้างเพราะตั้งแต่มิเชสมิเชลบัญชาลงมาแต่ไม่มีใครได้เลยมีก็เหลืออานี่แหละแล้วคนต่อไปก็คนนี้ครั้งสุดท้ายที่เจอครั้งสุดท้ายก็ไปรับรางวัลที่ท่านเป็นคนแจกให้กับผมเองรางวัลเมฆลานะก็ทักทายกันแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยอย่าให้อ้วนนะบอกก็คุยไม่ได้มากหรอกครับก็พูดน้อยลงแล้วได้สุวรรณหงส์เมฆลาไม่รู้กี่ตัวกี่ครั้งก็จำไม่ได้ชอบช่วยเหลือแต่องค์พระสุรัสวดีเนี่ยสูงสุดเพราะว่าเป็นองค์ที่รัชกาลที่9 ท่านโปรดประทานมาก็สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงเนี่ยที่มีหนูเนี่ยทั้งหมดเวลานี้เนี่ยนายกสมาคมเขาป่วยก็มีคนบอกว่าให้เราเนี่ยยื้อดูฟื้นเอาสมาคมเนี่ยขึ้นมาเพราะว่าองค์พ่อองค์พระสุรสวัสดีที่ในหลวงรัชกาลที่9เป็นผู้ประทานให้กับมือเนี่ยมันมีความสำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดสูงกว่าอะไรทั้งหมดรางวัลอะไรทั้งหมดพระบรมชาอุปถัมภ์อยู่ในพระบรมราชานุปถัมภ์ย้อนไปนิดนึงทำไมถึงคิดว่าท่านห่วงเรื่องลูกหลานก่อนในช่วงแรกก็ความเกรงใจว่าก็เหมือนคนที่สูญหายไปแล้วเหมือนอย่างดาราดังๆของเราเอาง่ายๆแล้วกันว่าสมบัติสรพงษ์มานพใครที่เสียไปไพโรจน์ไม่เกินปีอะลืมหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็เป็นห่วงว่าถ้าท่านเสียไปแล้วเนี่ยกลัวคนจะลืมแล้วก็ลูกหลานจะอยู่กันยังไงเนี่ยถ้าไม่มีพวกน้องๆหนูๆเนี่ยเพื่อว่าในโซเชียลเนี่ยตอนนี้ลืมหมดแล้วตรงนี้พวกหนูช่วยเชลินเนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยที่ไปที่ไหนก็ได้ยินแต่เสียงเพลงให้ความบันเทิงกับคนมาตลอดชีวิตนี่ลืมแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงเชลินเลยกลัวไหมว่าผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งทุกอย่างมันจะเป็นแบบนี้แน่นอนกุ้งเนี่ยไม่เกินปีอะคนจะลืมแล้วยิ่งอย่างผมนี่ไม่เกิน2เดือนน่าจะลืมแล้วมั้งไม่หรอกเรายังไม่ตายก็ไม่ลืมหรอกอยากจะฝากถึงคนรุ่นหลังคนรุ่นหลังๆนะคะว่าผลงานที่ท่านสร้างมานี่คือระดับชั้นครูเลยจนบรรดาคนรุ่นหลังๆน้องๆลูกๆเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้อย่าทรนงตัวเองต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจชื่อเสียงนั้นน่ะอยู่กับเราตลอดชั่วกาลนานแต่ชีวิตความสามารถมันจะหายไปกับอายุไขเพราะฉะนั้นเราตายไป
แต่ขอให้บนพูดถึงบ้างก็ยังดีนะครับก็ฝากไว้ครับเพราะไม่ใช่เรื่องของเราหรอกแต่บอกหลานๆให้ดูว่าสูงสุดมันก็มีจางหายไปได้ในสายลมและอากาศผมเล่นหนังวันละ9เรื่องตั้งเช้าจนถึงตีหนึ่งตีไอตีห้าเก้าเรื่องก็ยังหยุดเล่นหนังไปคนก็ยังลืมพาไปกวนหัวไปอะไรก็เอออย่าเอามาเป็นพระก็ยังหากินได้ทีนี้ให้ท่านลุงลุงชาฝากหลานน้องว่ายังไงก็ที่ผมได้รับมาจากคุณฉลองนี่แหละที่เป็นเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาได้ทุกวันนี้หลายเรื่องที่เขาสอนแต่ผมจำไว้สองเรื่องคือหนึ่งการตรงต่อเวลานะครับสองก็เป็นศัพท์ที่ฮิตๆอยู่ตอนนี้แล้วครับจริยธรรมนะสอนให้พวกเราเนี่ยทำตัวให้ดีอย่าเป็นเสียชื่อเสียงทำตัวไม่ดีมากี่โมงก็ได้ครับอย่างเงี้ยผมจำไว้สองเรื่องผมก็อยู่ได้มาจนทุกวันนี้แล้วครับสุดท้ายถ้าแบบมีโอกาสได้บอกท่านอยากจะบอกเมื่อกี้ก็ไปกราบเท้าท่านท่านก็พูดอ้าวบอกกราบเท้าท่านก็บอกว่าอะไรที่ผมทำแล้วไม่ถูกใจอะไรทำแล้วไม่ให้หลงไม่พอใจก็ต้องกราบเท้าขออภัยด้วยและกราบขอบพระคุณที่มอบวิชาความรู้ในการเรื่องการแสดงให้แล้วก็เกิดชาติหน้าแสนใดถ้ามีจริงขอให้ได้พบกันครับขอกราบพระนามพิจารณาเป็นองค์พิจารณาพระในสองสุขขอกราบพระนามที่สองครับขอมันไหลเนาะลูกสาวอาร้องมึงก็เด็กเลยเพราะว่าเขาผูกพันกันมากที่เขาเล่นหนังได้เพราะอลองนะแล้วก็เป็นคนตั้งชื่อนะกมลวันที่เป็นอยู่น้องแอลอ่ะที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็จะความก็ยังขายอยู่ที่จังเกตเนี่ยทางด้านของคุณอาปริศตอนที่เข้าไปกราบเข้าไปกราบท่านก็เห็นหน้าท่านแล้วก็แบบบางทีเรามันยังช็อกอยู่อะนะพูดง่ายว่าช็อกเลยเมื่อวานก่อนนี้ผมอยู่ที่สลับมีคนโตไปว่าคุณจะหลงเสียแล้วตั้งแต่นั้นนะผมขับมาถึงเทพเนี่ยผมงงไปหมดแล้วผมนี่จะต้องเป็นคนเดียวที่จะต้องทรมานมากคนอื่นเขาเพราะบ้านผมอยู่สลับบุรี 80% หนังเนี่ยที่คุณจะหลงก็ถ่ายก็อยู่สลับบุรีอะเวลาผมผ่านไปเห็นที่เคยมาถ่ายด้วยกันเคยอะไรเงี้ยผมก็จะต้องคิดถึงท่านตลอดเวลานะครับก็คงจะระทมไปนานกับคนอื่นหน่อยนะครับแต่ก็คงจะไปเจอกันในชาติหน้าถ้าเผื่อเราไปเจอกันนี่เราจะต้องไปเจอกันอีกเพราะว่าเป็นบุพเพสันนิวาสนะครับขอให้ไปเจอท่านครับเคยชวนคนนี้เป็นพระเอกเลยแต่นี่บุญไม่ถึงนะบุญกิจคนดีแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะลูก